คนครับผมมีวิดีโอที่อยากให้ทุกคนดูมันเป็นวิดีโอที่พวกเราถ่ายทำเสร็จแล้วจะปล่อยเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้ปล่อยด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างนี่ย้อนกลับไปเมื่ออุ้ยกี่คลิปที่แล้วเนี่ยตัดเสร็จแล้วไม่ได้ลงทำอะไรผิดทำไมถึงมีพุ่ง21กันยาเป็นวิดีโอลับอินโทรยังเป็นอินโทรเก่าอยู่ปีนี้ก็ไม่หมดโอ้โหการเลยก่อนจะทำสัญญกรรมตาเฮ้ยใช่เหรอเหมือนเด็กประถมเลยอ่ะทำไมพี่เหมือนนักเรียนมัธยมเลยวะเป็นทรงผมที่ผิดพลาดมีคนหลายคนคอมเมนต์มาว่าอ้วนอย่าคิดว่าผมไม่คิดว่าผมอ้วนนะใช้อุทยานในการรับชมเป็นฉลยยานไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นรูปภาพครับนี่ครับโอ้ตอนนี้หนึ่งสองสามเดาเราเดินเลยต่างจากเดิมตรงไหนวะแต่มีกล้ามนิดนึงแล้วก็อกมาเพราะว่าเด็กฝึกงานเป็นเทรนเนอร์ด้วยเราก็ใช้เด็กฝึกงานเล่นประยุกต์มีความไม่มั่นใจในตัวเองสูงมากตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็อ้วนอ่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองนี่ครับพี่ฟ้าใสครับพี่ครับฟ้าใสพี่จังชันครับอันนี้พี่ฟ้าทำอาหารให้กินแบบนักกล้ามอร่อยมากอยากกินโอ้โหไก่ปั้นไม่ต้องปั่นได้มั้ยโอ้ไอ้นี่อร่อยมากอันนี้เป็นไก่นิวออร์ลีนของพี่ฟ้านี่ปั่นอันนี้ให้เรากินหมูไก่เดี๋ยวตรงนี้สำคัญมากมาดูกันออกกำลังกายก็คือเดินทุกเช้าแต่เพิ่งเริ่มทำได้ประมาณ3สัปดาห์นะครับเดินทุกเช้าทำทุกอย่างแล้วที่มันควรจะผอมแต่มันไม่สึกไม่ผอมวันนี้เราจะมาคุยกันทำอะไรผิดอยู่อธิบายก่อนว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพดีอาจเริ่มจากการเดินทุกเช้าที่อยากจะบอกคือคุณแค่จะเป็นต้องกินครีมก็สามารถสุขภาพดีได้เพราะว่าการกินครีมไม่กินน้ำมันเลยอะไรที่ผิดมากใช่เป็นข้อผิดพลาดของหมูแดงทุกวันนี้ผมยังกินคลีนอยู่กินคลีนแล้วก็แต่กินน้ำมันนะกินน้ำมันเหมือนเด็กอ้วนเลยนี่ผมอ้วนคือเราอ้วนเพราะเราไม่ได้กินไขมันเห็นตรงนี้อ้วนนี่มีร่องซีแพคนะนี่คืออะไรฮะวัดไขมันนะครับว่าไขมันในช่วงตรงนี้เนี่ยมันมีกี่มิลลิเมตรเราห่างไกลกับคำว่าโอ้โหนี่ไขมันหรือไขมันนะไม่เคยคิดถึงคนมอยมันเท่านี้ขึ้นมาจอดเริ่มที่ไขมันท้องประมาณ40ประมาณนี้ของผมนะครับเราได้ประมาณ300ตอนแรกอ่ะจะทำหลายตอนไปมาทำได้ตอนเดียวไม่ได้อัพแล้วทุกวันนี้พี่ฟ้าก็ยังไม่บอกเลยว่ากูต้องทำยังไงทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ฮะโอ้เอ้ยแต่ข้างหลังดีขึ้นเออแต่มันไม่มีเนี่ยตอนนั้นน่ะปีกออกมาเลยอ่ะดีขึ้นนิดหน่อยกินเทรนเนอร์นึงเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากผมที่อ้วนเนี่ยคนในสตูผมเนี่ยเกือบทุกคนยกเว้นไอ้1อ้วนหมดเลยใช่มั้ยซานเราไม่อ้วนใช่มั้ยพี่ซานใช่มั้ยซานใช่มั้ยใช่มั้ยซานใช่มั้ยไม่ใช่แบร์ฮักโปรดักชั่นเรานะครับสมบูรณ์หมดเราจะมีบุคคลตามนี้นะครับเบสตัดต่อพี่คิมครีเอทีฟไอ้หนมตัดต่อแล้วก็กูโปรดิวเซอร์ไอ้ซานแดกขนมเดี๋ยวไอ้หนึ่งวะเทรนเนอร์จะเห็นได้ว่านะครับเบื้องหลังทุกคนเนี่ยอ้วนเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะทำรายการอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจะเห็นได้เลยนะว่าในคลิปเนี่ยผมเป็นคนไม่มั่นใจถูกป่ะใช่แต่ว่าหลังๆผมมั่นใจเพราะว่าผมออกกำลังกายไม่ใช่ว่าออกกำลังกายแค่ฟิตเนสไปออกอย่างอื่นด้วยออกอะไรนะออกกำลังกายส่วนไหนออกให้นวดนวดพ่อกินก็ปรับด้วยกินก็กินมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกินอาหารไม่เรียกว่าคลีนตั้งแต่อะไรเนี่ยอาหารแบบพอดีอ่ะมนุษย์ปกติกินนะครับชอบการออกกำลังกายเพื่อสภาพจิตใจและความมั่นใจในตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนโปรดักชันแมนฮะเราเลยจะทำรายการที่เป็นแบบออกกำลังกายแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายในยิมไม่ฝืนธรรมชาติจะทำรายการท่องเที่ยวรายการเล่นรายการอะไรก็ได้ที่เบิร์นแคลอรี่บอกแค่นี้มีความเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้อยากให้เราทำอะไรที่มันเบิร์นแคลอรี่เนี่ยเสนอมาได้ที่แน่ๆคืออย่างนึงเควสนึงเลยนะผมต้องพาทุกคนไปเทรคกิ้งครับเดินป่ามีฟุตเทจลับที่ไม่เคยเปิดให้ใครมีลับอีกแล้วอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะฮะที่ผมเนี่ยรู้สึกแย่กับชีวิตมากก็เลยชวนกันไปขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์คุณดิซานนั่งรถไปเชียงใหม่แล้วเดินขึ้นดอยกันเฮ้ยตอนนั้นเราป่วยมากเดินขึ้นดอยสุเทพกันโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนรูปอันนี้คือก่อนขึ้นอันนี้คือหลังลงมาจากดอยฮะลงมาจากดอยเป็นอย่างนี้คือการเดินป่าเนี่ยมันช่วยหลายอย่างมากช่วยเรื่องสภาพจิตใจนอกจากจะเบิร์นแคลอรี่เนี่ยมันทำให้สภาพจิตใจผมเนี่ยกลับสู่ความปกติโอ้โหพี่เบสนี่เดินป่ากันอย่างนี้เลยเป็นฟุตเทจที่ถ่ายไว้แล้วไม่ได้ปล่อยนะฮะ
มีพี่ฝ้ายไปด้วยพี่ฝ้ายไปดีฝนตกเราไม่สบายเราไข้ประมาณจะ40องศาก็ทรมานไปเดินป่ากันอีกที่สำคัญคือเดินขึ้นดอยสุเทพด้วยเท้าเปล่าพอขึ้นเสร็จอะตอนแรกเราคิดว่าไม่ไหวใช่พอมันทำสำเร็จอะมันฟินมากเลยอะเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าใช่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำในซีรีส์นี้นะครับชื่อซีรีส์ยังไม่รู้สปอนเซอร์ยังไม่รู้เราจะหาให้ได้ครับเราจะทำรายการแบบว่าดีๆซีรีส์ยาวเหมือนตอนที่เราไปจับโปเกมอนนะถ้าประมาณ10กว่าตอนสัก3เดือนพูดมาก็มากแล้วนะครับการพูดไม่ได้ช่วยอะไรครับเดี๋ยวจะทำให้เห็นเองพวกเราจะแล้วผมก็เชื่อว่าพวกแก่พวกคงจะไม่อยากเข้าฟิตเนสไหมไปหาอะไรอย่างอื่นทำนอกบ้านที่มันแบบให้หัวใจมันเต้นอ่ะอย่างเช่นพี่คิมเนี่ยเวลาเขาจะแบบทำให้หัวใจเต้นไปเดินสยามอันนั้นเบิร์นแคลอรี่ไม่เท่าไหร่เขาถนัดเบิร์นให้คนอื่นนะพี่คิมเบิร์นยังไงเนี่ยก็ถามกูอย่างเงี้ยกูต้องแกล้งพี่คิมตลอดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับจุดๆๆ The Series โอ้เธอว่าเธออยากพร้อมแต่เธอก็กินไม่เคยหยุดเธอว่าเธออยากพร้อมแต่เธอก็กินไม่เคยหยุดและสุดท้ายเธอก็กลายมาเป็นตุ่มตุ่มตุ่ม